าแล้วและเสร็จคนดังงวด17มกราคมคอหวยรีบปองมาถึงอีกแล้วค่ะสำหรับวันแห่งความหวังแห่งชาติกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งวันนี้ยายมาออกวันที่17มกราคม2565แทนแต่ไม่ใช่ปัญหาของข้อหวยเพราะแต่ละคนนั้นน่าจะมีเลขเด็ดเลขดังอยู่ในใจกันบ้างแล้วส่วนใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เลยจัดหาเลขเด็ดคนดังมาให้พิจารณากันหลายคนจะมีใครบ้างจะเป๊ะปังหรือไม่ต้องลองไปส่องเอาเองค่ะเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดของสองตำนานเพลงลูกทุ่งไทยอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณและไวยพจน์เพชรสุพรรณหลังเสียชีวิตพร้อมกันในเดือนนี้บอกเลยมาแรงแซงทางโค้งโดยนักร้องรุ่นใหญ่สอนเพชรสอนสุพรรณได้เสียชีวิตด้วยภาวะน้ำท่วมปอดณโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุรวม73ปีเมื่อวันที่8มกราคม2565ส่วนเลขทะเบียนรถเคลื่อนศพคือ5448และเลขฝาโลง332มาต่อกันที่เลขเด็ดของราชาเพลงแหล่ไวยพจน์เพชรสุพรรณดีกรีศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตลงสิริอายุรวม79ปีเมื่อวันที่12มกราคม2565เวลา 15:24 นาทีด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดณโรงพยาบาลตากสินญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศลณบ้านเกิดที่วัดวังน้ำเย็นตำบลมะขามล้มอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยรถตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมมิวเตอร์สีบอลเทาเลขทะเบียนฮอนกฮูกงองู3663งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาคอหวยแห่ตีเป็นแนวทางเลขเด็ดได้แก่366663 33 และ366663ส่วนคนนี้ไม่พลาดมาทุกงวดสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยหลังจากทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวล่าสุดมนสิทธิ์ที่เรียกตัวเองว่าเจ้าพ่อน้ำสองได้ออกมาโพสต์บอกเลขเด็ดที่ชอบว่างวด17มกราคมผมชอบ751610 61ปัดเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูทำงานเท่านั้นที่ได้เงินแบบชัวร์ขอให้ถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลยนะครับมาปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาที่หลายคนรู้ดีว่าเป็นอีกคนที่ชอบเสี่ยงดวงลุ้นโชคกับการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกเลยว่าได้เฮได้กิ๊ดกันแทบทุกงวดล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้แฟนต้องรอนานเจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปโชว์เลขทูปให้เห็นแบบเต็มๆแบบไม่มีกั๊กที่มีเลข3135934675และ836งานนี้แฟนคลับตัวยงรวมถึงเหล่าบรรดาคอหวยทั้งหลายต่างเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวค่ะ